ลอยเป็นเบือเลยตอนเกือบจะ6 โมงเย็นแล้วนะปลาในน้ำลอยขาวก็เยอะเลยค่ะตอนนี้ถ้ามีมากยาวๆมันอยู่ขอบๆให้เอาเคลียร์ข้างใต้ป่นมันจะเร็วขึ้นน่ะมันต้องได้ดิกน้ำเอฟเอฟจังนั้นอ่ะมันอยู่ชิดๆไม่ว่าน้ำก็ปลาเกิดไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาอะไรปิดจมูกก็เหม็นแน่ๆน้ำเริ่มเหม็นแน่เลยเดี๋ยวให้เปิดคลิปตรงนี้ด้วยเปิดแบบที่หนาวได้เหม็นเดี๋ยวอย่าให้น้ำเสียเดี๋ยวน้ำปุกปอกเนาะกูเสียมันมีกระปิขอออกไว้มันตื้นเสียมันไม่เอามาคืนก็ไม่มาคืนแต่ถ้าเทศบาลเขาเจาะน้ำนะเขาน้ำเนี่ยเราสลักไว้ชุ่มพองมันในไทยเทไงอันนี้น้ำใหม่ไหมน้ำเก่ากับยูนิคผสมกันอย่างเงี้ยมันน้ำมันเก่าน้ำมันเหมือนไปเปลี่ยนไปนี่กินยาหรอกเก่าน้ำอยู่ติดเก่าคงวิ่งเช้ามาดูเจอะขาวเลยนะเช้าเลยนี่พวกนี้เดี๋ยวมันจะหายใจแบบตั้งนี่เจ้าดิมันจะดีเล็กๆใช่ใช่ไม่ใช่เริ่มอันนี้มันร้อนช่วงบ่ายช่วงนี้เช้ามาดูเต็มเลยช่วงนี้เช้าปลาเถอะดูอู้ดีเอ็นดูมันเนาะตายหมดเนาะขนาดตัวใหญ่ๆนั่นนะไม่นี่ก็จิตอาสาไงมันจะเหม็นอ่ะตายนอกน้ำไม่มีบางตัวที่มันเพิ่งตายอ่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะตายไปแล้วอันนี้กำลังร้อยเงียบเลยขอเขามาเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยมูทีเอาปลาเบอร์เนอร์จิตเยอะเลยอ่ะเป็นกองๆค่ะตอนนี้ศพปลาปลาตายเป็นกองเลยตัวนี้เลือกเอาไปเลยค่ะเลือกเอาไปเลยไปใช้ไปกินได้ตัวนั้นน่ะสดเลยน่ะเขาถือน่ะเออไอตัวนั้นน่ะได้เพราะว่ามันขึ้นเอาขึ้นมาเมื่อกี้เขาดูเป็นเนี่ยเขาดูขี้ไปไหมครับผมบรรยากาศนี่หวานจริงนะได้หมดเลยหมดไปโอเคครับได้หมดเลยหมดซาเลยกันแหละนายกกับมังกรแล้วมังกรมาได้คอมได้ไงเออนั่นไงอย่างไรอย่างหนึ่งดูเกือบมาเกือบแบบปั่นเอาไปซ่อมไป3-4 เดือนหลวงพ่อครับปลาที่อยู่ในสระนี่มันเยอะประมาณสักเท่าไหร่กี่ตัวครับ1,000 ตัวโอ้โหครับเป็นประมาณเขาประมาณการค่ะนะค่ะโอเคนะก็คือตอนนี้ทางวัดเราจะให้ทำยังไงนะตอนนี้ก็เหมือนนายโจว่าเมื่อกี้เนี่ยที่มันตายก็ไปทำปุ๋ยทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะส่วนที่มันพังงาบมันตลอดแน่ก็คือชาวบ้านมาเอาไปทำเป็นอาหารใช่ใช่ใช่แล้วก็คือเปิดบริการเงินทุกวันเดี๋ยววันจะได้เอาเงินนั่นมาช่วยชีวิตป่าในรุ่นต่อไปใช่ใช่